งนี้การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็ออกมาอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะที่เราจะต้องมาฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีสำหรับพลเอกประยุทธ์นะคะความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างไรไปดูผลสำรวจความคิดเห็นของกรุงเทพโพกันหน่อยครับพี่ถึกบอกน่าสนใจเหมือนกันนะหรือว่าที่จริงแล้วมันก็น่าจะออกมาเป็นแนวนี้อยู่แล้วก็มันออกแนวนี้อยู่แล้วประชาชนเขาบอกว่า165เชื่อว่ารัฐบาลผสมเนี่ยไม่มีเสถียรภาพ9พรรคมีเสถียรภาพน้อยที่สุดจากปัญหาความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะ 65.6% นะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าแบบมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดมี 134.4 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดค่อนข้างมากถึงมากที่สุดก็คือมันเห็นมาตั้งแต่สอเขาสู่ขันหมากกลับไปกลับมาหลายรอบไม่มีใครเชื่อว่าจะมีเสถียรภาพอันนี้ก็เป็นไปตามโพลนะคะแล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลจะเผชิญกับความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดก็คือความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองซึ่งอันนี้ก็สะท้อนว่าการจัดสรรตำแหน่งแล้วก็โควต้ารัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นชนวนของความขัดแย้งก็คือคิดเป็นร้อยละ 64.1 ค่ะกระแสข่าวโจมตีรัฐบาล 143.8 แล้วก็จำนวนเสียงที่ใกล้เคียงกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน 41.6แต่ว่าส่วนนโยบายที่เขาอยากให้ขับเคลื่อนก็คือเรื่องของช่วยเหลือผู้ยากจนลดความเหลื่อมล้ำสังคมแล้วก็ 59.6 ในมากที่สุดปฏิรูปเศรษฐกิจการลงทุนมีนวัตกรรมและการวิจัย 158.1 ต่อต้านกับทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนนโยบายหาเสียงที่อยากให้รีบดำเนินการมากที่สุดคือเพิ่มรายได้ประเทศเพิ่มรายได้ประชาชนแล้วก็ทวงคืนกำไรให้ชาวสวนชาวนาแล้วก็เศรษฐกิจประชารัฐโอ้นี่ยังอยู่นะอ้าวเป็นนโยบายที่ได้รับความนิยมนะกรุงเทพโพกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพใช่ไหมคะเอาไปผมรอเศรษฐกิจประชารัฐอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่แต่ว่าตกลงเนี่ยนโยบายจะเอาตัวไหนเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าพรรคร่วมเยอะซะเหลือเกินอ้าวเงียบเลยแทบจะไม่พูดถึงนโยบายแทบจะไม่พูดถึงนโยบายที่ตัวเองเคยพูดแล้วไม่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเราค่อยมาพูดก็ได้แล้วก็สงสัยจะพูดได้ยังไงคันมันดาก็อ๋อได้ได้ได้คุณนิพนธ์นั่งได้สินะเดี๋ยวตอนนี้คือฟอร์มก่อนคุณจตุรนเนี่ยบอกว่าคุณจตุรนฉายแสงบอกว่ามันมีปัญหาแน่การที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าพรรคใช่แต่ว่าการเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแบบว่าเพราะว่าต้องการเป็นความหัวหน้าพรรคเนี่ยเกิดจากความจำเป็นที่ต้องคุมสถานการณ์ในพรรคไม่ให้แตกแยกในพรรคไม่มีใครฟังใครนักการเมืองประเภทเขี้ยวลากดินทั้งหลายคงไม่ยอมฟังพวกที่มาจากสายธุรกิจและมาตัวทางรัฐผ่านกันไปรับตีในรัฐบาลคสช.แต่พลเอกประยุทธ์จะเอาอยู่เพราะว่ามีสว250คนในมือก็ใครเมื่อเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองใครไม่อยากฟังก็ต้องฟังแต่การที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพรรคเองจะมีปัญหาอย่างน้อย2อย่างขึ้นหนึ่งนโยบายรัฐบาลนะนโยบายรัฐบาลของสมัยคสช.ที่พลเอกประยุทธ์กับคุณสมคิดบอกต้องทำต่อเนื่องแต่จะไม่ตรงกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ไม่นับว่าพรรครัฐบาลก็ต้องยืนยันว่าใช้นโยบายของตนบริหารประเทศรัฐบาลนี้จะมีนโยบายอย่างไรและจะอธิบายต่อไปอย่างไรว่าเหตุใดจึงไม่มีใครในรัฐบาลรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเลยอันนี้คือสำคัญเพราะว่าเราดูว่าใช่ไหมฮะประชาปัตย์บอกประกันราคาพลังประชารัฐบอกไปอีกทางฮะบอกเพิ่มอะไรนะแบบคล้ายๆเพิ่มการช่วยเหลืออย่างเช่นค่าเช่าอะไรค่าเขาทำไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเพิ่มอีกเขาจะเพิ่มอีกเขาจะเพิ่มอีกจากรัฐบาลที่ทำไปแล้วจากรัฐบาลที่แล้วที่ทำไปแล้วอะไรเงี้ยคือมันต้องเอาทางใดทางหนึ่งถ้าคุณประกันราคาก็ต้องประกันราคาใช่ไหมถ้าคุณจะไปช่วยเรื่องเงินเป็นเงินอุดหนุนก็ต้องเป็นอีกแบบนึงยุ่งฉางอะไรต่างๆเนี่ยคือคุณต้องเลิกถ้าจะประกันราคาก็ต้องเลิกทางนั้นใช่ไหมฮะคือต้องเลิกเลยนะแต่ดูประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมหรอกประชาธิปัตย์ก็จะมาเอาทางประชาธิปัตย์ก็จะต้องยืนเรื่องหลักการประกันแต่จริงๆหลักการประกันประชาธิปัตย์ไม่น่าไปใช้นะแต่เขายืนยันว่าเขาจะใช้เขาจะใช้เนี่ยเขาคุมกระแสใช่ที่คนอื่นเขาทำประชาธิปัตย์บอกว่าการประกันไม่ได้ใช่ไหมคืออันเนี้ยและอันที่สองที่คุณจตุรนต์บอกมีความเป็นไปได้มากที่ความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับผู้นำกองทัพจะเปลี่ยนไปจากสมัยยังเป็นหัวหน้าคสช.เพราะโดยประเพณีและวัฒนธรรมในหลายสิบปีมานี้ผู้นำบัญชากองทัพจะไม่ยอมรับนับถือหัวหน้าพรรคการเมืองแม้จะเคยเป็นผู้นำกองทัพมาก่อนก็ตามสถานะจึงจะไม่มีเสถียรภาพมั่นคงเหมือนรัฐบาลคสช.ใช่ไหมแล้วก็ปัญหาที่ไม่รับการแก้ไขขึ้นจากการมาเป็นหัวหน้าพรรคเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการเผชิญหน้ากับฝ่ายค้านและผู้เห็นต่างทั้งในและนอกสภาซึ่งเป็นสถานการณ์ใหม่ที่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยเจอมาก่อนและไม่อาจใช้บุคลิกแบบเดิมๆได้แต่จะเปลี่ยนบุคลิกก็เป็นไปไม่ได้พี่เธอ นี่คือขาลอยนั่นแหละขาลอยขาลอยแล้วจริงๆแล้วอ่ะอำนาจของกองทัพเนี่ยคือจริงๆในถ้าเราดูพัฒนาการทางการเมืองของไทยเราจะเห็นว่าผู้นำเหล่าทัพจะมีอำนาจ
สูงสุดเนี่ยเมื่อยังอยู่ในตำแหน่งเพราะแล้วคุณก็จะอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่นานเพราะว่ามันมีรุ่นที่มันต้องขึ้นมาคุมอำนาจคุมกำลังและยิ่งเป็นแบบนี้คุณเข้าสู่การเมืองคุณขาดลอยละยิ่งเคยพูดในรายการที่คุยกับคุณเพ็ญรอบนู้นว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นจะต้องอ้างเรื่องการแทรกแซงโดยใช้อำนาจของทหารเข้ามาการกระทำนั้นจะกระทำเพื่อตนเองในฐานะผู้ยึดอำนาจของรัฐในฐานะและตั้งตนเองเป็นองค์อธิปัตย์แต่ไม่มีทางที่จะทำยึดอำนาจนั้นมาแล้วเพี้ยไปเหมือนเดิมไม่มีใครเขาทำในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีใครเขาทำการทำแบบนี้ก็เป็นท่านจตุรนต์ก็คงออกมาพูดว่าแต่ก็มีการเตือนจากคุณวิษณุเหมือนกันใช่ไหมคะว่าคิดดีๆนะเรื่องนี้คิดดีๆคือเพนก็เลยอยากจะฟังมุมมองพี่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะเป็นไปได้ไหมใช่สำหรับจะมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วเขาจะเอาอยู่หรอคือที่ผ่านมานายกคนแบบถ้าเราดูแบบพลเอกเปรมที่เขาอยากเรียนแบบกันพลเอกเปรมก็ไม่เป็นหัวหน้าพรรคใช่ปะค่ะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงไม่เป็นตอนนี้ก็เหมือนแบบมีสภาพว่านี่คือพรรคของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมก็แบบเหมือนกับนี่คือพรรคพลังประชารัฐก็เป็นโควต้าของพวกท่านอยู่แล้วเพราะว่าเราดูแล้วอ่ะพลเอกประยุทธ์นะถึงแม้ว่าการเป็นนายกไม่ได้อยู่โควต้าพลังประชารัฐแต่คนที่มาทั้งหมดน่ะเป็นตับเลยอ่ะใช่มั้ยเป็นแผงหมดเลยมานั่งในเก้าอี้ที่มันควรจะเป็นของสสพลังประชารัฐใช่มั้ยมันก็เป็นอยู่แล้วไงมันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้ายิ่งกระโดดลงมาเป็นหัวหน้าพรรคปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งแบบคล้ายๆว่ามันแบกรับต่อตัวพรรคเองโดยตรงใช่มั้ยคือแบบทีนี้แต่ถ้าไม่เป็นล่ะใครจะเป็นคือใครจะคุมก็ท่านคุมนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้การคุมเนี่ยคือแบบมันไม่ได้เข้าประชุมพรรคไม่อะไรต่างๆนี่มันไม่ชัดเจนเหมือนกับการที่แบบลงมาเป็นหัวหน้าพรรคเองมันก็เป็นง่ามอยู่ว่าลงมาเป็นหัวหน้าพรรคเองเนี่ยมันจะยิ่งแบบคล้ายๆกับว่ายิ่งรับภาระรับความรับผิดชอบแต่ตัวพรรคอะไรต่างๆมันยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมฮะลูกพรรคไปทำอะไรมีปัญหาอะไรนี่ต้องมารับผิดชอบด้วยอันนี้มันยุ่งไปหมดแต่ว่าก็กลัวว่าคุมไม่อยู่อย่างที่พี่อ๋อยพูดนั่นแหละเขากลัวคุมไม่อยู่ความน่าจะเป็นผมว่าไม่น่าเป็นหรอกโอเคผมว่าไม่น่าเป็นหรอกไม่น่าลงมาหรอกแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะซ้อมไว้ก่อนดูความขัดแย้งในพรรคก่อนแล้วก็คุมเกมในพรรคให้ได้ก่อนเข้าสภาก็น่าลงมาเป็นเหมือนกันแต่ว่าคงไม่น่าเป็นหรอกเพราะว่ามันคือมันเสี่ยงเกินไปคือวันนี้ตัวเองก็อยู่ในคือถึงแม้จะไม่ได้ลงมาคุมไม่ได้บ้างแต่ยังไงสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเขาก็เคาะอยู่ดีถูกไหมคะดังนั้นก็อาจจะให้เป็นลักษณะนี้ไปก่อนหญิงถ้าเป็นหญิงก็ไม่ลงมาเป็นในมุมมองอ่ะไปต่อกันที่เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.กันหน่อยแม้เราได้มาแล้ว250คนแล้วโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทุกอย่างเป็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มองกลับไปเอ๊ะไอ้ที่มาต้นตอของการตั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตลอดนะคะล่าสุดเนี่ยคุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะออกแถลงการบอกว่าคัดค้านการนำนักกฎหมายไร้หลักการเข้าร่วมครม.ประยุทธ์หนึ่งเรากำลังพูดถึงรองนายกวิษณุค่ะเพราะว่าแกก็เป็นเนติบริกรนะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างตลอดรวมไปถึงเรื่องของคณะกรรมการสรรหานี้ด้วยนะที่ตอนแรกเนี่ยออกมาบอกว่าไม่จำเป็นต้องประกาศให้ประชาชนได้รับรู้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนมันเป็นเรื่องภายในแต่สุดท้ายก็บอกว่าก็มันเป็นเรื่องของทุกคนแหละนะพอเรื่องนี้ออกมานะแถลงการของคุณศรีสุวรรณเนี่ยในฐานะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าตลอดเวลาหลายสิบปีที่บุคคลดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งเสนาบดีไม่เคยเลยสักครั้งที่จะผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่กลับได้ดิบได้ดีเพราะอาศัยหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่ออธิบายหรือแก้ไขเป็นไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจแต่ละยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นช่วงประชาธิปไตยเต็มใบครึ่งใบหรือเผด็จการโดยไม่คำนึงว่าจะถูกกลด่าจากสังคมหรือไม่นะคะปัจจุบันถ้านายกรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นยุคของการปฏิรูปการเมืองจริงตามปณิธานก็ไม่ควรนำบุคคลประเภทดังกล่าวมาร่วมครม.จะเป็นตัวถ่วงทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลติดลบได้เร็วมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีนักกฎหมายที่เก่งฉลาดและมีประสบการณ์ทางการบ้านการเมืองที่มีคุณธรรมสูงอีกมากให้นายกรัฐมนตรีได้จิ้มเลือกในกลุ่มส.ส. 254คนที่มีอยู่ในฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลคือคุณศรีสุวรรณบอกว่าสรุปนะบอกว่าไม่ควรจะให้รองนายกวิษณุเนี่ยมาอยู่ในครม.ประยุทธ์หนึ่งนี้คิดว่าจะได้ไหมล่ะไม่มีทางประเด็นคุณศรีสุวรรณจรรยาตั้งประเด็นนะว่าเขาได้รับผลพวงมาตลอด10กว่าปีหรืออะไรกันแต่คนนี้เขาทำหน้าที่ดีมาก
ใครมีข้อกฎหมายอะไรมาสิฉันหาช่องให้ได้ตลอดหญิงว่าหาคนแบบนี้ก็ยากอภินิหารทางกฎหมายคืออภินิหารเขาก็เยอะคือจริงๆแล้วคุณศรีสุวรรณแกก็ฉวยก็ฉวยกระแสมาพูดแหละแต่ว่าจริงๆคือความเป็นจริงคือคุณวิษณุเนี่ยรอบนี้เนี่ยคือแกหลายรอบละคำอธิบายของแกเรื่องการเป็นหน้าที่รักเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคำอธิบายของแกเนี่ยมันแบบคล้ายๆกับว่าต่อให้คนไม่รู้กฎหมายมันก็จับได้คือเวลาที่แบบคนไม่รู้กฎหมายก็จับได้เพราะฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยคุณวิษณุพูดอะไรเนี่ยมันฟังไม่ค่อยขึ้นหมดเลยมันฟังไม่ขึ้นแล้วแบบมันจะยิ่งหนักเพราะยิ่งคุณไปอยู่ในยุคของการเมืองที่แบบว่าคุณไม่ใช่รัฐบาลคสช.แล้วเนี่ยนะฮะการอธิบายอะไรต่อไปนี่จะยิ่งลำบากเพราะคนจะจ้องจับใช่ไหมคนจะจ้องจับการอธิบายทางกฎหมายคุณวิษณุที่มันแบบโอ้โหนี่มันแบบแหมพูดสั้นๆก็คือคนไทยก็รู้สึกว่ามันแถนั่นแหละแกแบบแกก็ไปแบบไปเรื่อยของแกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อ้างตัวเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นตอนนี้คนจับได้หมดแล้วคนจับได้หมดแล้วขนาดศรีสุวรรณยังออกมากระทุ้งนั่นแปลว่าชาวบ้านจับได้หมดแล้วเราไปดูความเห็นนะฮะก็คือแบบหลายๆคนเนี่ยแบบมันไม่ใช่แค่ฝั่งที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาตลอดอย่างเราจะเห็นอย่างคุณพิชัยรัตนฤทธิ์หลกคณบดีนิดาซึ่งอันนี้ก็เป็นแหมแกก็อยู่ฝั่งไหนเราก็รู้กันอยู่นะฮะแกก็เป็นแบบสายพันธมิตรมาตลอดคุณรสนาโตศิตกูลก็โวยคืออันเนี้ยการอธิบายเรื่องสวของคุณวิษณุเนี่ยมันแบบมันอะไรอ่ะคนรับไม่ได้มากคนจับได้ทั้งหมดเลยในทางกฎหมายคือแบบมันยิ่งจะส่งไปถึงนี้คือคุณศรีสุวรรณจันยาเขาบอกว่าให้เอาคนที่มีความรู้ความสามารถ254คนก็มีที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยมาเป็นแทนก็ได้จะดีงามกว่าแต่สิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่มีพี่จิตรยุบอกเพราะว่าฐานคิดของคุณวิษณุเนี่ยอยู่บนฐานคณิตศาสตร์ คือใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัส มันเป็นด้านคูณด้านดังนั้นต่อให้มีคนที่มีความคุณสมบัติอาจจะลำบากในความรู้สึกว่ามันไม่กล้าที่จะแถลงหรือเปล่าไง อันนี้หญิงไม่ได้พูดหญิงยืมคำจากพี่จิรยุห่วงทรัพย์พูดค่ะหญิงแค่บอกว่าใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการคำนวณเรื่องของการตั้งคณะกรรมการจัดหาสวเนี่ยนะคะก็มีความเห็นออกมาจากคุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์เป็นนายกสภาเป็นนายกสมาคมทนายความจะไปพูดผิดพูดผิดนะผิดตั้งแต่ต้นเราบอกว่านะจริงๆเขาเป็นสมาคมทนายความทนายความจะมีสภาทนายความประเทศไทยนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะเรื่องของข้อกฎหมายกรณีคุณวิษณุนะคะประเด็นคำสั่งคสช.ตั้งกรรมการสรรหาสว.ชอบด้วยกฎหมายแม้ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงในเพจเนี่ยคือคุณนรินทร์พงษ์เนี่ยโพสต์ลงในเพจสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคือก็มองว่าที่จริงแล้วเนี่ยประชาชนผู้ที่เสียภาษีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คือมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นทุกขั้นตอนคือที่บอกว่าไม่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆมีความเป็นกลางทางการเมืองแม้ว่าไม่ได้กำหนดว่าต้องประกาศและรักษาจารุเบกษาแต่การแต่งตั้งสรรหาสว.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนไปทำหน้าที่ในสภาโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเนี่ยนะมันก็ควรจะให้ประชาชนรับรู้ว่าใครเป็นกรรมการสรรหาและมีวิธีการสรรหาอย่างไรแหล่งคือกระบวนการสรรหาที่เคยทำกันมาเนี่ยมันเปรียบเทียบกันในอดีตใช่ไหมในอดีตเนี่ยที่เขาทำกันอย่างรัฐธรรมนูญ50ทำก็จะมีแบบนู่นมีศาลมีอะไรต่างๆมาเป็นกรรมการสรรหาต่างๆเนี่ยเขาประกาศตัวบุคคลชัดเจนว่าใครเป็นกรรมการสรรหาบ้างแล้วก็มันก็มีการเปิดให้แบบคนสมัครเองก็มีอะไรต่างๆก็มีแต่อันนี้ไม่มีเลยไงฮะค่ะอันนี้ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ประชาชนไม่รับรู้ไม่อะไรเลยแล้วก็สรุปแล้วก็คือเขาบอกว่าหลักเกณฑ์ที่จำเป็นที่จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาในมีลักษณะสำคัญก็คือ1จะเป็นเรื่องเฉพาะกฎหมายบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ต้องประกาศ2เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในพรบข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540แต่อันที่3เนี่ยเรื่องที่กฎหมายต้องบัญญัติแต่บัญญัติมิได้บัญญัติให้ต้องประกาศหรือส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแต่ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สมควรเผยแพร่ประชาชนรับทราบคือคุณเขากำลังจะบอกว่าเนี่ยนายกสมาคมทนายความเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าการสรรหาคณะกรรมการสรรหาสว.เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบดังนั้นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขข้อที่3ไงคะค่ะถึงไม่เป็นเรื่องที่1กับเรื่องที่2แต่เรื่องที่3คือถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สมควรประชาชนควรรับรู้ก็ต้องน่าจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าประชาชนต้องรับรู้เพราะว่าการแต่งตั้งสว.เนี่ยมันเป็นเรื่องของประชาชนโดยตรงแล้วว่าจะไปแช่อำนาจของประชาชนกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วก็
จะมาพูดว่าเป็นเรื่องภายในไม่เกี่ยวกับประชาชนไม่ได้แล้วก็ประชาชนควรจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีการตรวจสอบว่าได้ทำโดยชอบกฎหมายมีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใดถ้าเปิดเผยรายชื่อกรรมการสรรหาแต่แรกมันก็จะเป็นการแสดงเจตนาโดยสุจริตไม่ได้ซ่อนเร้นไม่ได้แอบแฝงและเป็นการให้เกียรติประชาชนด้วยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สภาทนายไอ้สมาคมทนายเขาจี้อยู่ค่ะนี่ไปความเห็นอีกท่านหนึ่งคุณพิชัยรัตนฤดีค่ะอันนี้คือคณะบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมแถบของนิด้าใช่ไหมก็เป็นประธานคลป.ก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยแบบว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเหมือนกับแบบว่ากลัวมีปัญหาที่จะตามมาซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบจากองค์กรหน่วยงานต่างๆและยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและความชอบในรัฐธรรมนูญแล้วจะนำไปสู่การเป็นโมฆะของสว.และการเลือกนายกจึงยืนกระต่ายขาเดียวว่าคำสั่งคสช.ไม่ใช่กฎหมายการประกาศลงในราชกิจจาเป็นตัวชี้วัฏฐานคำสั่งคสช.ทั้งที่ขัดแย้งความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงแต่ทั้งก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคำอธิบายนั้นฟังไม่ขึ้น มีเสียงแก่ไม่ใช่หรือมีไปฟังเสียงของอาจารย์พิชัยค่ะถ้าบอกว่าไม่เป็นกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นศรีถนนชัยอ่ะนะมากกว่าเพราะคำสั่งที่ออกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นกฎหมายอ่ะนะแล้วก็คำสั่งของคสช.ต้องเป็นกฎหมายทีนี้ทำไมคุณวิษณุบอกว่าไม่เป็นกฎหมายเพราะว่าพอเป็นถ้าเป็นกฎหมายปั๊บเนี่ยปัญหาชีวิตมันจะตามมานะคือถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยก็หมายความว่าก็อาจจะมีคนไปร้องอาจจะส่งผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าจะส่งองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าคำสั่งนี้เนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคำสั่งนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่คือคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะก็เป็นความเห็นของอาจารย์พิชัยคือยังไงเนี่ยอย่าแบบว่ามาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของประชาชนประชาชนไม่ต้องรู้มันเป็นเรื่องภายในไม่ได้ไม่ได้นะเหมือนศรีถนนชัยแต่ถ้าเอาตัวยกตัวบทกฎหมายอ่ะก็ได้ก็เหมือนที่อาจารย์วิษณุพูดก็ไม่ผิดนะแต่คือคุณอย่าไปแถขนาดนั้นอาจารย์พิชัยยังบอกว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐไปคุกคามคนที่ล้อเลียนคสช.ทหารที่ไปกดดันชาวต่างชาติที่แปลงเนื้อเพลงนะแล้วก็ที่ตำรวจไปแบบกดดันนักเรียนที่ทำพานไหว้ครูที่แบบจนลบ Facebook เนี่ยสะท้อนการที่รนเฮือกสุดท้ายผู้มีอำนาจที่จะใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็หลังมีรัฐบาลใหม่แล้วคสช.จะหมดอำนาจลงค่ะความเห็นของอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะคะเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันกระบวนการเลือกสว.ขาดธรรมาภิบาลนะก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นระบบรัฐสภามองสว.หากไม่ทำงานเพื่อปวงชนชาวไทยเสี่ยงนำการเมืองกลับไปบนท้องถนนเหมือนกันนะมีเสียงของอาจารย์ยุทธพรค่ะอันนั้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งและอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเมืองบนท้องถนนอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านะครับวันนี้แน่นอนในทางกฎหมายผมเชื่อว่าโอกาสที่จะบอกว่าผิดกฎหมายนะครับหรือว่ามีการขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องแนวทางในการเปิดเผยนะครับถึงเรื่องของบรรดาหลักเกณฑ์วิธีการรวมไปถึงชื่อกรรมการสรรหาเนี่ยอยู่แล้วว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แนวทางที่อาจารย์วิษณุซึ่งเป็นมือกฎหมายรัฐบาลก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาชนนะครับในแง่ของกระบวนการสรรหาแม้ว่าการทำหน้าที่สว.จะเกี่ยวกับประชาชนต่างๆก็ดีนะตรงนี้เนี่ยจริงอยู่นะครับในทางกฎหมายเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยความถูกผิดตามกฎหมายไม่อาจตอบความชอบธรรมทางการเมืองได้นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะมีผลต่อระบบรัฐสภาในภาพรวมครับเห็นไหมชัดเนาะคือมองเหมือนกันคืออาจารย์วิษณุไม่ได้ผิดนะไม่ได้พูดผิดเรื่องของตัวบทกฎหมายแกพูดถูกแต่ว่าหลักในความเป็นจริงอ่ะจริยธรรมทางการเมืองไม่ใช่ไม่ผิดตัวคือมันทำให้แบบคือกฎหมายที่มันแบบอ้างเอามาอ้างเนี่ยมันคือเป็นกฎหมายแบบที่แบบว่าถูไถกันเพราะถูไถทางกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้คนไม่ยอมรับกฎหมายคือคนจะรู้สึกว่าไอ้กฎหมายเนี่ยที่กฎหรือกติกาที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้แบบมันใช้เอียงข้างหมดมันใช้เอียงข้างหมดแล้วก็ใช้แบบถูไถกันไปหมดมันคนจะไม่ยอมรับใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลจริงๆเลยเรื่องสถานการณ์เรื่องการที่กำลังจะพูดว่าจัสติสในประเทศไทยมีอยู่ไหมเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามดังนั้นก็เนาะแล้วคุณลักษณายังมีนี่ใช่ไหมฮะมาอันนี้เราสั่งคุณลักษณาด้วยคุณลักษณาก็บอกเนี่ยสรรหาสว.เป็นการขัดกันในผลประโยชน์ค่ะแล้วจะทำให้ประชาชนหมดศรัทธาเนี่ยไปฟังเสียงคุณลักษณากันก่อนค่ะ
เป้าหมายและวิธีการเนี่ยคือสิ่งเดียวกันคือถ้าวิธีการของคุณดีคุณจะได้เป้าหมายที่ดีแต่ถ้าวิธีการของคุณไม่ดีเนี่ยคุณจะคาดหวังเป้าหมายที่ดีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมเรียกร้องให้มีการเปิดเผยเนี่ยนะคะมันย่อมไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของคสช.แต่ว่าประเด็นที่จะบอกว่าคำสั่งไม่ใช่กฎหมายอันนี้มันก็แปลกๆนะว่าตรงนี้ซึ่งดิฉันก็คิดว่าก็อย่างที่บอกนะฮะว่าวิธีการถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็ไปสู่เป้าหมายที่มันบิดเบี้ยวแล้วก็กระบวนการเหล่านี้เป้าหมายละที่มันบิดเบี้ยวเหล่านี้เนี่ยมันย่อมทำให้สังคมเกิดความข้องใจแล้วก็หมดศรัทธาแล้วก็ไอ้ความหมดศรัทธาของสังคมมันมีผลอย่างยิ่งนะคะต่อความคงอยู่ในทางการเมืองอะค่ะก็จริงๆแล้วคือมันเคยมีการเปรียบเทียบว่าไอ้เราดูเหมือนอาจารย์พิษนะเคยเปรียบเทียบว่าไอ้เลือกตั้งไอ้การสรรหาสว.เนี่ยมันมีสองจินตภาพค่ะมันมีสองจินตภาพแม้แต่ฝ่ายที่สนับสนุนการแต่งตั้งเนี่ยคือฝ่ายที่ไม่เอาการเลือกตั้งอ่ะฝ่ายที่ไม่เอาการเลือกตั้งฝ่ายที่แบบเราเรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยเขามีสองระบบที่เขาคิดกันก็คือเขาคิดว่ามันควรจะเป็นแบบพิจารณาธิปไตยพิจารณาที่ประชาธิปไตยมันหมายถึงว่าเอาคนที่แบบเขาคิดว่าไอ้คนดีมันไม่มาจากการเลือกตั้งมันต้องมาจากการแต่งตั้งงั้นก็ต้องตั้งกรรมการแต่งตั้งหรือที่แบบมีกรรมการสรรหาแบบเอาผู้ทรงคุณวุฒินู่นนี่เข้ามาเอาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเอาราษฎรอาวุโสอะไรนั้นอธิการบดีมานั่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะคณะบดีอธิการบดีแบบมานั่งแล้วก็แบบว่าสรรหาเอาคนที่แบบกว้างขวางอะไรเนี่ยคือแบบคนที่แบบเป็นระดับเราเรียกว่าอภิชนแต่จะดูมีภาพปราชาบ้านบ้างอะไรบ้างคือคนที่แบบอาจารย์บ้างนักวิชาการบ้างเนี่ยมาเป็นสว.คือวิธีคิดแบบว่าเอาแบบนี้คือแบบว่าคนไม่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นคนดีคนมีความสามารถคนละหัวกะทิแต่ทีเนี้ยไอ้ภาพที่มันออกมาเนี่ยอาจารย์พิษก็บอกว่ามันคือคณาธิปไตยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่อภิชนาธิปไตยคือมันมี2แบบค่ะยิ่งกำลังจะบอกว่าอันนี้จะช่วยพิถึกเสริมคือในวงของการแบ่งรูปแบบการปกครองของอริสโตเติลเนี่ยมันแบ่งออกเป็นฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีคือการปกครองโดยคนคนเดียวถ้าเป็นคนดีเราเรียกว่าราชาธิปไตยแต่ถ้าคนคนเดียวปกครองแล้วไม่ดีเราเรียกว่าทรราชถ้าแปลเป็นไทยอันนี้ก็เหมือนกันปกครองโดยกลุ่มบุคคลและปกครองเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อผลประโยชน์ก็เป็นอภิชนาธิปไตยแต่ถ้าปกครองโดยกลุ่มบุคคลแต่เพื่อผลประโยชน์ของพวกตนไม่ใช่เสียงของคนส่วนใหญ่ก็เป็นคณาธิปไตยคือมันอยู่ฝั่งในด้านลบนึกออกไหมคะคือจริงๆผมจะบอกอภิชนาธิปไตยมันก็ไม่ค่อยมีจริงหรอกมันไม่เคยพยายามกันแบบตั้งแต่พวกพันธมิตรพยายามกันมาตั้งแต่ปี49เนี่ยที่ฝันว่าจะได้คนดีจากการแต่งตั้งนี่ก็ไม่เคยได้จริงๆแต่ว่าเขาฝันแบบนี้แล้วเขาอยากเห็นแบบนี้แล้วเขาเจอแบบคณาธิปไตยมาอย่างนี้เขารู้สึกโอ้โหแบบตั้งพวกตั้งญาติอะไรต่างๆคือเขามีความรู้สึกว่าเขารับไม่ได้ไงแล้วกรรมการสรรหาก็มากันเองแบบ10คนแทนที่จะไปเอาคนอื่นแบบเอาแบบผู้มีคล้ายๆว่าผู้มีความน่าเชื่อถือแต่เขาบอกเขาไม่ได้โหวตไงเขาสลับเวลาคนนี้โหวตเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาเดินไปนอกคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกแนวคิดเรื่องอภิชนาธิปไตยเนี่ยรับไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่พวกผมถึงบอกว่าพวกที่ไม่เอาการเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังยอมรับไม่ได้ค่ะใช่ซึ่งไอ้ตรงนี้ที่พี่ถึกบอกไอ้เรื่องนี้ก็ต้องมาถกกันเหมือนกันล่าสุดอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ก็เขียนบทความดีกับคนดีเหมือนกันนะค่ะครับเพราะวันนี้คำว่าคนดีมันตีความแบบ2อย่างละว่าอันนี้คือคนดีในแบบของฉันและอันนี้คือคนดีในแบบของเธอไงแต่ความดีเนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่และเห็นพ้องต้องกันแต่มุมมองของคนดีเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันก็เลยว่าเขาก็เลยบอกว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าถ้ารูปแบบในการตีความแล้วมันก็เป็นมูลเหตุของความขัดแย้งมาตั้งแต่ปี49เรื่อยมาแหละตลอด10กว่าปีของวงวนเรื่องนี้เราก็พูดกันเรื่องคนดีที่มันต่างกันเราอยากได้คนดีเข้ามาใช่หรือว่าการปฏิรูปการเมืองพักกันสักครู่คุณผู้ชมหลายเรื่องมันสามารถสะท้อนออกมาได้นะจนถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องของพานไหว้ครูก็ยังไม่จบเหมือนกันนะ